ันนี้วันรอเทียนพันสามของเทศบาลตำบลเราไว้ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนในตำบลเราไว้ข้าราชการองค์กรต่างๆคณะคุณครูนะครับเด็กนักเรียนที่มาร่วมกันเพื่อที่เราจะได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยต่อไปให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ลงเรียนเพื่อที่จะไปถวายให้กับสามวัดในตำบลราไวก็มีวัดราไววัดในหารสำนักสงฆ์บ่อแก้วพิสดารซึ่งวันนี้เราก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาร่วมกันรอเทียนพรรษาของเทศบาลราไวที่ได้ร่วมกับวัดสว่างอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนต่างๆนะครับซึ่งได้เข้ามาร่วมกันมากมายวันนี้หลังจากที่เรารอเทียนพรรษาเรียบร้อยนะครับก็มาสักการะบูชาหลวงพ่อเกศรแห่งวัดราไวหรือว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับซึ่งท่านก็จะมีชาวบ้านมาสักการะบูชาอยู่เรื่อยนะครับก็ถือว่าท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเมื่อชาวบ้านหรือว่าใครก็ตามที่มาขอบนบานศาลเก่าอะไรกับท่านนะครับก็จะประสบผลสำเร็จได้ดังที่หวังหลวงพ่อเกศรนี้ของเราก็อายุประมาณเกือบ200กว่าปีนะครับซึ่งทำมาจากเกศรดอกไม้108ชนิดนะครับซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็นำมาจากการที่ชาวบ้านประชาชนต่างๆนำดอกไม้มาสักการะบูชาแล้วก็ได้รวบรวมกันนะครับพร้อมกับนำมวลสารมาจากที่ดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือว่าสารที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับก็นำมาผสมแล้วก็มารอเป็นหลวงพ่อเกศรของเราซึ่งเป็นเนื้อว่านที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งในขณะนั้นก็อายุประมาณก็หลายร้อยปีนะครับประชาชนในตำบลราไวมาขอท่านมากที่สุดนะครับก็หมายถึงว่าการขอให้ฝนหยุดตกนะครับไม่ว่ากรณีใดๆในการจัดงานหรือว่าเดินทางไปไหนในตำบลราไวก็ขอให้ท่านช่วยอย่าให้ฝนตกลงมาจะได้จัดกิจกรรมได้เป็นผลสำเร็จนะครับ